แล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรากำลังจะมาถกแถลงกันว่าเราจะไปลงพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยในอีกหนึ่งมิติที่ไม่ใช่แค่เรื่องดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์แต่เราได้ลงพื้นที่เข้าไปดูแล้วว่าเชียงใหม่เนี่ย มีปัญหาในเชิงเมืองอะไรบ้างเชียงใหม่เนี่ยจริงๆก็ยังมีปัญหาหลายๆส่วนนะครับที่หรือจะเรียกว่าเพนพอยต์ก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่รอให้เราเนี่ยเอาเรื่องของดิจิตอลโซลูชันเข้าไปแก้ไขอยู่จริงๆเชียงใหม่มี potential มาตลอดอยู่แล้วนะครับแค่อาจจะมีทั้งเรื่องความไม่พร้อมในหลายด้านแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นecosystem เองที่อาจจะยังไม่มาชัวร์เท่ากรุงเทพนะครับ investor ที่ยังไปไม่ถึงถ้ากรุงเทพเนี่ยเป็นอันดับ1ของประเทศไทยแล้วเนี่ยอันดับ2หนีไม่พ้นเชียงใหม่3ก็จะมีภูเก็ตนะที่เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นที่เรื่องของดิจิตอลนอร์แมทแล้วก็เรื่องของความพร้อมแล้วก็เป็นอีโคซิสเต็มที่ส่งเสริมพวกสตาร์ทอัพเชียงใหม่เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่โตเร็วมากนะครับแล้วก็นอกจากท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่คนที่เกษียณใช่ไหมครับเป็นเดสติเนชันของคนที่เกษียณเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างแวลูให้กับตัวเมืองได้สร้างสุขภาวะที่ดีไม่ใช่แค่ผู้มาท่องเที่ยวแต่หมายถึงว่าความเป็นอยู่ของ provider ด้วยถ้าเราเป็นให้บริการสปาให้บริการ medical ไม่ใช่แค่คนในเมืองแต่ไปยังจังหวัดอื่นไปยังต่างประเทศได้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโจทย์ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานนี้ได้งานเนี่ยดูเหมือนเป็นงานเล็กๆแต่ความจริงเป็นงานใหญ่มันต้องการ collaborationวันนี้ต้องบอกว่าภาพชัดมากๆจากการที่ทีมสนับสนุนเนี่ยเยอะขนาดนี้เป็นองค์กรใหญ่ๆมาร่วมกันขนาดนี้แล้ววิชั่นมิชชั่นค่อนข้างเคลียร์เห็นว่าเป็นภารกิจที่น่าเข้าร่วมมากหลายที่คือทำจบเกมแล้วจบภารกิจแยกย้ายแต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่ทีมบริหารหรือทีมที่เซตอัพมาเนี่ยปูมาทรงนี้แล้วถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเข้าร่วมบอกไป value chain มันยาวมากนะครับอันที่1ชั้นหลายๆท่านเนี่ยที่สามารถที่จะเข้ามาเกาะนะครับใน value chain ต่างๆเหล่านี้ได้ผมว่าโอกาสที่จะขยายนะครับโอกาสที่จะสเกลเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆมีความเททะยานคิดการใหญ่นิดนึงนะครับแน่นอนเราอยากจะสร้าง local solution แต่ว่าอยากจะเห็นมันสเกลไปได้ทั่วประเทศที่ผมสัมผัสมาสตาร์ทอัพหรือว่าคนสายเทคหรือว่านักวิจัยที่เชียงใหม่มีคุณภาพเยอะเพราะนั้นนี่คือโอกาสที่คุณจะได้ออกมาร่วมงานแล้วทำให้คนในที่ต่างๆนะในทั้งในเชียงใหม่และคนต่างจังหวัดและกรุงเทพแล้วก็ทั่วโลกได้เห็นว่าคุณจะทำอะไรที่มันเจ๋งอยู่